สวัสดีครับสำหรับกล้าพันไผ่ข้าวหลามกาบแดงชุดนี้นะครับทางสวนได้นำยกออกมานะครับยกออกมาจากโรงเรือนเพื่อที่จะวางไว้ให้ดินนะครับส่วนหนึ่งมันจะได้แห้งเพราะว่าจะได้เตรียมการแพ็คจัดส่งในวันจันทร์นะครับให้กับทางอาจารย์ที่อยู่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนื่องจากเพิ่งมีฝนตกลงมานะครับ2วันนี้มีฝนตกทำให้ดินในถุงชำเนี่ยมันจะเปียกเวลาจัดส่งถ้าดินเปียกนะครับมันจะทำให้เวลาแพ็คเนี่ยมันกระแทกนะครับดินในถุงเนี่ยอาจจะแตกแล้วถ้าเกิดมีน้ำเนี่ยไหลลงมาในกล่องก็จะทำให้กล่องที่เราแพ็คเนี่ยชำรุดเสียหายได้สำหรับกล้าพันธุ์ไผ่ข้าวหลามกาบแดงนะครับชุดนี้เป็นชุดที่เพาะจากเมล็ดนะครับทางอาจารย์ท่านก็เน้นย้ำนะครับว่าอยากได้ต้นที่เพาะจากเมล็ดก็คือเวลาทางสวนแจ้งนะครับเราจะแจ้งว่า1ต้นแต่จริงๆใน1ถุงเนี่ยมันจะมีหลายต้นนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับเพราะว่าเวลาเพาะเนี่ยมันเป็นการเพาะจากเมล็ดนะครับมันก็จะงอกออกมาในถุงเนี่ยหลายต้นถ้าบางท่านอาจจะนำไปแยกก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราแยกเนี่ยบางครั้งอาจจะทำให้ต้นที่แยกออกมาเนี่ยถ้ารากมันขาดมากมันอาจจะชะงักเพื่อนๆเอาลงปลูกเลยอาจจะไม่ดีนะครับแนะนำว่าถ้าแยกเนี่ยให้แยกลงถุงชำดีกว่าแต่ถ้าไม่จำเป็นผมไม่แนะนำให้แยกนะครับแนะนำว่าให้เอาลงแปลงปลูกไปเลยดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ไม่ชะงักยกเว้นว่าเพื่อนๆอยากจะประหยัดนะครับอยากจะทำจำนวนแล้วก็ค่อยๆแยกออกมานะครับแยกออกมาแล้วลงถุงค่อนข้างสูงแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตเนี่ยถึงปลายใบบางต้นเนี่ยคือร่วม1เมตรแล้วก็มีเวลาแพ็คอาจจะมีกิ่งหักใบชำรุดบ้างนะครับ